กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งสร้างกำลังคนให้เพียงพอรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตพร้อมยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงแนวทางการสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายในงานแถลงวิสัยทัศน์เตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคตIgnite Thailand Future Workforce for Future Industry ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าอว.มีแผนงานสร้างและพัฒนากำลังคนที่ครอบคลุมในทุกระดับตั้งแต่กำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนักวิจัยและการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีโทและเอกโดย5ปีข้างหน้าตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไว้ที่ 80,000 คนด้าน EV 150,000 คนและด้าน AI 50,000 คนปัจจุบันได้เริ่มการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว6โครงการมี3โครงการเป็นควิกวินเห็นผลในระยะสั้นทั้งนี้ขอให้นักลงทุนมั่นใจและไม่ต้องกังวลอว.จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่รองรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไว้แล้วเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมในอนาคตซึ่งต้องเร่งสร้างการสื่อสารให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะเข้าใจคลาดเคลื่อนไทยมีกำลังแรงงานไม่เพียงพอแต่ในความเป็นจริงมีกำลังคนป้อนตลาดแรงงานจำนวนมากปิยาพันยังเทียนรายงาน